7คำถามที่พบบ่อยในการใช้แอปถุงเงินโครงการคนละครึ่งสำหรับร้านค้านะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามไว้ได้เลยครับพอมีข่าวดีๆข่าวใหม่ๆก็จะนำมาอัปเดตเล่าให้ฟังในทันทีครับผมสำหรับคำถามที่พบบ่อยกับการใช้งานแอปถุงเงินนะครับก็คือข้อ1 นะครับโทรศัพท์มือถือรุ่นใดที่สามารถรองรับแอปพลิเคชันถุงเงินได้สำหรับสมาร์ทโฟนนะครับต้องมีระบบปฏิบัติการ Android 5.0 ขึ้นไปนะครับส่วน iOS นะครับต้องมีระบบปฏิบัติการเวอร์ชัน 10.0 ขึ้นไปนะครับข้อ2ครับร้านค้าที่ผ่านเกณฑ์เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งต้องทำอย่างไรจึงจะสามารถรับสิทธิ์จากประชาชนได้ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการนะครับหลังจากรับ SMS แจ้งโครงการแล้วก็คือ 1 นะครับต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันถุงเงินกรณีที่ยังไม่เคยใช้งานนะครับข้อ2นะครับต้องอัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินเวอร์ชัน 3.0.7 ขึ้นไปข้อ3นะครับกดปุ่มคนละครึ่งข้อ4นะครับกดปุ่มยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งข้อ5นะครับกดปุ่มคนละครึ่งที่เป็นพื้นหลังสีฟ้านะครับข้อ6นะครับเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งสำเร็จนั่นก็เป็นวิธีการรับสิทธิจากประชาชนคร่าวๆนะครับข้อ3นะครับวิธีการรับเงินจากสิทธิคนละครึ่งทำอย่างไรขั้นตอนนะครับก็คือ 1. เข้าไปที่แอปถุงเงินข้อ2นะครับกดปุ่มคนละครึ่งข้อ3ระบุจำนวนเงินที่ต้องรับจากการขายสินค้าข้อ4นะครับกดสร้าง QR เพื่อรับเงิน5นะครับแสดง QR ที่สร้างให้ลูกค้าสแกนจากแอปเป๋าตังนะครับข้อ6นะครับรอรับแจ้งเตือนเงินเข้าบนแอปถุงเงินข้อ7นะครับรับเงินสำเร็จโปรดตรวจสอบรายการเงินเข้าบนแอปถุงเงินนะครับคำถามข้อ4นะครับร้านถุงเงินสามารถรับสิทธิ์ได้เวลากี่โมงร้านค้าถุงเงินนะครับในโครงการคนละครึ่งจะสามารถรับสิทธิ์จากคนละครึ่งได้ช่วงเวลา 6:00 นถึง 23:00 นของทุกวันนะครับจนถึงวันที่31ธันวาคม2563ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดโครงการนะครับข้อ5นะครับร้านค้าถุงเงินสามารถนำ QR ที่สร้างจากแอปถุงเงินมาปริ้นติดไว้ที่หน้าร้านเพื่อรอรับเงินจากโครงการคนละครึ่งได้หรือไม่ไม่สามารถทำได้นะครับเนื่องจาก QR รับเงินของร้านค้ามีอายุการใช้งานร้านค้าต้องสร้างรายการรับเงินจากสิทธิ์คนละครึ่ง1ครั้งต่อ1รายการเท่านั้นนะครับข้อ6นะครับร้านค้าจะได้รับเงินจากโครงการคนละครึ่งอย่างไรระบบโอนเงินเข้าบัญชีที่ผูกกับแอปถุงเงินนะครับแบ่งเป็น2ส่วนก็คือส่วนที่1คือส่วนที่เป็น G Wallet นะครับจะเข้าในวันถัดไปนะครับบวกลบ1วันนะครับส่วนที่2นะครับเงินส่วนสิทธิ์คนละครึ่งจากรัฐจะเข้าก็วันทำการถัดไปนะครับก็คือบวกลบ1วันทำการนะครับผมคำถามข้อ7นะครับสามารถตรวจสอบรายการรับเงินได้อย่างไรสำหรับการตรวจสอบรายการรับเงินนะครับมี2วิธีวิธีที่1ก็คือปุ่มรายการวันนี้นะครับวิธีที่2ก็คือปุ่มรายการย้อนหลังนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามไว้ได้เลยครับพอมีข่าวดีๆข่าวใหม่ๆก็จะนำมาอัปเดตเล่าให้ฟังในทันทีครับผม